เปิดระเบียบราชทัณฑ์ใช้กับทักษิณหลังกลับไทยอยู่สบายจริงหรือไม่เปิดระเบียบราชทัณฑ์ใช้กับทักษิณหลังกลับไทยอยู่สบายจริงหรือไม่เนื่องจากถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปวันที่27กรกฎาคม2566หลังจากที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศแจ้งข่าวดีว่านายทักษิณเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยใช้เครื่องบินส่วนตัวลงจอดที่สนามบินดอนเมืองขณะที่หลายหน่วยงานเตรียมรับมือเนื่องจากนายทักษิณมีหมายจับติดตัวและต้องเป็นผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่หลายคนจับตามองจะปฏิบัติต่อนายทักษิณอย่างไรนำตัวไปคุมขังไหนซึ่งนายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกมาระบุว่านายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุซึ่งมีวิธีการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุพบมีเนื้อหาสาระสำคัญได้กำหนดคำนิยามของคำว่าผู้ต้องขังสูงอายุโดยระบุว่าต้องขังสูงอายุหมายถึงผู้ต้องขังที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางร่างกายทางสมองทางอารมณ์และทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้อาจมีความวิตกกังวลเครียดซึมเศร้าและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาผู้ต้องขังสูงอายุจึงต้องมีการปรับตัวทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมดังนั้นเรือนจำทัณฑสถานจึงต้องให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังสูงอายุโดยคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมต่อช่วงวัยจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและบรรเทาภาวะความเสื่อมถอยของร่างกายและการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจซึ่งทำให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีสำหรับขั้นตอนรับตัวกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุราชทัณฑ์จะดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไปการรับตัวผู้ต้องขังสูงอายุจะดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไปโดยจัดทำประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับคดีกำหนดโทษประวัติการต้องโทษประวัติการรักษาพยาบาลภูมิลำเนาจำนวนบุตรความสัมพันธ์ในครอบครัวญาติที่สามารถติดต่อได้พร้อมทั้งเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องขังและระบุอายุของผู้ต้องขังไว้ในระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำทัณฑสถานทราบและสามารถวางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส่วนแนวการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุในการจำแนกนั้นผู้ต้องขังสูงอายุสามารถจำแนกออกเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ 2. กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่มีโรคประจำตัวมีความเสื่อมของร่างกายแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้บ้างในบางเรื่อง 3. กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้ต้องจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบถึงสภาพความต้องการและการดูแลที่ถูกต้องสำหรับช่วง7วันแรกจพ.ต้องมีการปฐมนิเทศเพราะเรือนจำต้องทำความเข้าใจกับผู้ต้องขังให้รับรู้ถึงกฎระเบียบวินัยข้อพึงปฏิบัติและการปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องโทษครั้งแรกจะต้องการความช่วยเหลือแนะนำเป็นพิเศษเพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเรือนจำได้ดีและอาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องขังอื่นๆได้ง่าย
อีกทั้งการจัดสถานที่และการควบคุมผู้ต้องขังสูงอายุเนื่องจากผู้ต้องขังสูงอายุมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดจนการมองเห็นการรับรู้การแยกแยะรายละเอียดเกี่ยวกับสีดังนั้นจึงควรปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อเอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุได้แก่อาคารเรือนนอนจึงควรจัดให้ผู้ต้องขังสูงอายุได้นอนอยู่ชั้นล่างสุดของอาคารเรือนนอนเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือนนอนหรือหากต้องขึ้นบันไดไม่ควรมีชั้นบันไดมากให้ทำราวบันไดทั้งซ้ายขวาและตรงกลางเพื่อให้เป็นที่ยึดในระหว่างเดินควรทำพื้นให้เรียบเสมอกันจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอห้องสุขาควรสร้างห้องสุขาแบบโถนั่งมีราวพยุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังสูงอายุที่มีปัญหาด้านข้อเข่าและปวดกล้ามเนื้อโดยให้มีทั้งในเรือนนอนและห้องกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องพื้นห้องน้ำควรจะมีผิวสัมผัสที่หยาบเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มเมื่อเปียกห้องเยี่ยมญาติควรจัดสถานที่เฉพาะสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุรวมทั้งการอนุญาตให้เยี่ยมแบบใกล้ชิดเพราะการเยี่ยมตามปกติจะทำให้ผู้ต้องขังอย่างไรก็ตามขั้นตอนระเรียบปฏิบัติที่กล่าวมาในข้างเป็นแนวการปฏิบัติที่ออกมาเพื่อใช้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำเพื่อให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลของกรมราชทัณฑ์อ้างอิงข่าวมติชนออนไลน์ธนากรเชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ถ้าคุยกันก่อนผ่านแน่รอทศชทำงานร่วมพทได้ถ้ายึดประโยชน์ชาติธนากรเชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ถ้าคุยกันก่อนผ่านแน่ลั่นเรททำงานร่วมพทได้ถ้ายึดประโยชน์ชาติวันนี้มีสิ่งที่อันตรายกว่าปิดตายรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ที่ท้องสนามหลวงนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกระแสข่าวดีลตั้งรัฐบาลข้ามประเทศว่าตนมองว่าการเมืองต้องไปทำตามระบบตนเข้าใจว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในเร็วๆนี้วันนี้มันคงรอไม่ได้หลังจากมีกระบวนการจัดสรรรัฐธรรมนูญแล้วจากนั้นจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีและได้รัฐบาลซึ่งเป็นไปตามที่เราประเมินกันไว้คิดว่าไม่มีอะไรที่ขรุขระมากแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปจะผ่านในรอบเดียวเลยหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าถ้าคุยกันก่อนมันคงผ่านในทางการเมืองเข้าใจว่าทุกฝ่ายคงหารือกันก่อนนอกรอบและคิดว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยเมื่อถามว่ารทสช.ยังมีจุดยืนเดิมใช่หรือไม่ว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตให้นายธนกรกล่าวว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลก็ไม่โหวตเหมือนเดิมเพราะยังมีนโยบายแก้ไขมาตรา112ฉะนั้นเรายืนยันจุดยืนเหมือนเดิมเมื่อถามว่าเป็นห่วงเรื่องมวลชนหรือไม่ที่ยังมีความเห็นต่างของแต่ละฝ่ายนายธนกรกล่าวว่าวันนี้แม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงการชุมนุมต่างๆเป็นห่วงว่าจะกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกเหมือนที่ตนเคยพูดไว้อยากให้พรรคก้าวไกลทำความเข้าใจกับแฟนคลับและสมาชิกต่างๆอยากให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้กฎหมายไม่อยากให้นำไปสู่ความขัดแย้งแบบเดิมอีกซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดเมื่อถามว่าหลังจากการหารือครั้งแรกระหว่างรทสช.กับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยประสานกลับมาอีกหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าตรงนี้ตนไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในกระบวนการเจรจาเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต้องไปดำเนินการเมื่อถามว่าลำบากใจหรือไม่ที่สองพรรคเคยยืนคนละจุดต้องมาร่วมกันทำงานนายธนกรกล่าวว่าตรงนี้น่าจะเป็นเวลาที่หลายๆฝ่ายได้พูดคุยทำความเข้าใจกันมากขึ้น
เรื่องอดีตก็ว่ากันไปวันนี้บางสิ่งที่อันตรายมากกว่าสำหรับประเทศอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่หลายฝ่ายจะต้องมาช่วยกันพาประเทศเดินหน้าไปอย่างมั่นคงเมื่อถามย้ำว่าวันนี้สามารถทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายธนกรกล่าวว่าตนดูว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักมันก็ไปด้วยกันได้หมดเมื่อถามว่าปิดประตูรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้เลยใช่หรือไม่นายธนกรกล่าวว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยคงไม่มี